สลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีแฟนเพจมากันทุกคนวันนี้มากันมาตะลุยที่บางุสิเนอำเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโรตีบากาที่แบบว่าอบแบบโบราณนะคะโอ้โหซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอบแบบไม่นานเลยนะคะ1นาทีเองร้านของเขาจะเปิดมามากกว่า16ปีซึ่งคนรู้จักกันมากเลยนะคะมีชื่อร้านว่าแบเมโรตีบากานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะใช้วิธีอบแบบไหนไปค่ะไปดูกันค่ะนี่ดูนะคะโรตีของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหน่ากินมากนี่ดูนะคะโอ้โหแบบที่นี่เขาใช้แบบโบราณนะคะเลยใช้เตาอบแบบใช้กับมะพร้าวเขาจะใช้แบบกับมะพร้าวอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีด้วยนะคะแล้วเขาจะใส่โรตีในถาดเอาไว้ตรงกลางใช้เวลาอบเพียงแค่1นาทีเองใช้เวลาไม่นานเลยนะคะทุกคนนี่ก็ส่งให้กะเป็นแผนกแพ็คอยู่นะคะโอ้โหดูฮาโรตีคือน่ากินมากนี่ใช้เวลาในการอบโรตีบากานะคะแค่1นาทีเองโอ้โหไม่นานเลยนะคะทุกคนสลามุอะลัยกุมก็คือตรงนี้เขาจะเป็นตัวหลักของโรตีบากาตำบลนี้เพราะว่ายอขนมปังโรตีบากานี่เป็นของตุกูกูตำบลบางุสิเนนี้เป็นคนเริ่มตั้งแต่แรกก็เลยสอนชาวบ้านทุกคนเกือบทั้งหมู่บ้านนี่ทำอันนี้ได้จะทำเป็นทุกคนเกือบจะทุกคนแล้วก็วันนึงนี่ก็ขายได้เท่าไหร่ขายได้ถ้าจริงๆก็ประมาณต่อวันก็อย่างปอโซเราก็จะทำประมาณ600ลูกต่อวันบางวันก็ไม่ครบบางวันก็พอดีแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยครบเท่าเราจะทำเยอะก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าปอโซแล้ววิธีทำโรตีนี้แบบไหนอ่ะก็เรากลางคืนเราก็จะนวดแป้งนวดแป้งตอนก่อนนอนแล้วก็จะนวดแป้งพักไว้พอเราตื่นเช้ามาเราก็จะชั่งขนมปังแป้งดูใช่ไหมแป้งดูจะชั่งทีละลูกเท่ากันแล้วก็เราก็จะปั้นเป็นตัวยาวๆแล้วก็ไปตั้งบนใบตองแล้วก็ต้องรอประมาณอีก2-3ชั่วโมงให้ยอขึ้นฟูแล้วก็ค่อยมาเผาแบบนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าเผาแบบอบโบราณใช้อะไรบ้างเวลาเผาจะใช้แต่อันนี้เปลือกมะพร้าวมะพร้าวแค่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่สวยแล้วก็โรตีก็ไม่นุ่มด้วยก็ไม่หอมเพราะอะไรถึงใช้ใช้มะพร้าวจะเป็นหอมทั้งกากแล้วก็หอมทั้งใบเตยใบตองที่เรารองไว้เขาก็จะหอมปอกจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เปลือกมะพร้าวนี่เขาจะไม่ไฟจะไม่แรงไฟจะค่อยๆแบบนั้นนะจะโอเคกับโรตีนี้แล้วดูยังไงคะในการสุกของโรตีโรตีจะดูการสุกของเขาเราก็จะสังเกตตรงที่ใบตองถ้าข้างล่างที่ถ้าใบตองไม่ติดนี่ออกมาแสดงว่าสุกแล้วก็จะเป็นแม่ก็จะรู้วิธีการจะดูว่าสุกไม่สุกใช้แป้งกี่ตัวก็ประมาณ3ลังบางทีก็4ลัง40โลลังนึงก็10โลกล่องนึงก็10โลประมาณ40โล50โลนะแล้วก็เขาทานกับน้ำจิ้มอะไรเขาก็จะเป็นแกง
แกงเนื้อจะเป็นแกงเนื้อจะเป็นโปตัวเขียวโปตัวเหลืองแล้วก็จะเป็นปลากระป๋องสีน้ำจิ้มของเขาจะเป็นสีน้ำจิ้มนี้ก็ทำแต่โรตีอันนี้แกงก็จะมาตั้งอันนี้กล่องละ12บาทอันนี้แกงเนื้อ30อร่อยอร่อยส่วนมากชาวมาเลนี่เขาจะชอบไอ้ตัวนี้อันนี้ชาวมาเลเขาเรียกว่าโปถั่วเขียวโปถั่วเขียวมาเลเซียจะชอบมากแล้วอันไหนที่ขายดีขายดีก็ถ้าบ้านเราก็จะจิ้มแต่แกงแต่ว่าถ้าแบบอาหรับนี่เขาจะอันนี้แหละอาสันสามตัวนี่แหละอาหรับเขาจะกินสไตล์อาหรับกี่รสคะเขาจะมีสองรสธัญพืชอันนี้เขาออเดอร์มาแบบธัญพืชอันนี้แบบธรรมดาโรตีของกะนี้ต่างจากที่อื่นยังไงคะของกะนี่ลูกค้าเขาบอกว่าจะนุ่ม3วันก็ยังนุ่มแล้วก็3วันยังไม่ขึ้นรายังไม่ขึ้นจริงๆเราไม่ได้ใช้สารอะไรเลยแต่ว่าถ้าส่งไปกรุงเทพนี่ทางกรุงเทพจะรับออเดอร์แบบสวยๆยังไม่ขึ้นราอะไรแบบนี้ขึ้นมาโรตีนี่แค่เราเก็บไว้ได้กี่วันครับสูงสุดนี่ของตะก็ประมาณ 3-4 วันแต่ว่าถ้าจะเป็นระยะยาวพอถึงมือปุ๊บ3วันปุ๊บใส่ตู้เย็นก็จะกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอเราจะกินแล้วก็มันนึ่งใหม่มันนึ่งใหม่ก็จะนุ่มนุ่มเหมือนตอนพึ่งเผาเลยนี่ตัวรถนี่เป็นรถอะไรครับอันนี้เป็นแบบธัญพืชพืชอันนี้แบบธรรมดาราคาตึกอะไรกันถ้าธัญพืชก็จะลูกละ12บาทถ้าแบบธรรมดาก็ลูกละ10บาท10บาทนี่ราคาไม่แพงนะไม่แพงกว่าจะได้มาสักลูกนึงร้านเปิดกี่โมงอะคะร้านเปิดก็จะเผารอบแรกก็ประมาณ10โมงเช้าอยู่ที่ตัวแป้งถ้าวันไหนอากาศนี่จะเย็นเขาก็จะช้าหน่อยกะก็ต้องดูตัวโรตีว่าขึ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณไหนถึงจะได้เผาบางทีพออุณหภูมิเย็นนี้เราต้องใช้เวลาเยอะนานกว่าเราไม่สมควรแล้วมีวันหยุดไหมคะวันศุกร์เราจะหยุดวันศุกร์หยุดวันเดียววันศุกร์เดี๋ยวแม่จะไปละหมาดวันศุกร์ถ้าเพื่อนๆหรือว่ามาเที่ยวที่ยะลาอยู่ยะลาก็ประมาณนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็เชิญมาอุดหนุนหรือมาชิมโรตีบากาเดเมได้ค่ะถ้าเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาก็ประมาณ16ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่บางเวซีเมทางเข้าไปโรงเรียนบ้านซีเยาะหรือว่าทางเข้าไปมัสยิดใหญ่ของบางเวซีเมก็จะเจอร้านเดเมอยู่ริมทางค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเขาจะโทรสั่งล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะได้เบอร์ติดต่ออะไรคะเบอร์ติดต่อก็0849692955ถ้าจะโทรมาก่อนได้นี่อันนี้เป็นโรตีที่เขาทำสุกไว้แล้วนะคะคืออาเบเขาจะเป็นแผนกที่แบบอบโบราณนะคะแล้วก็พอสุกแล้วก็จะส่งให้กะเป็นแผนกที่ดูนะคะว่าสุกหรือไม่สุกนะคะถ้าใบตองนี้ไม่ติดแสดงว่าสุกออกง่ายนี่เทียบแล้วความสุกของที่นี่คือดูจากใบตองนะคะว่าสุกหรือไม่สุกถ้าสุกก็คือจะไม่ติดกับใบตองนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะโรตีบาก้าเบเมบางเวซีเมนั่นเองค่ะบอกแล้วนะคะว่าโรตีเบเมนะคะจะมีน้ำจิ้ม4อย่างด้วยกันนะคะซึ่งจะมีอันนี้ก็จะเป็นโรตีถั่วเขียวแกงถั่วเขียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกงมัสมั่นเนื้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกงถั่วเหลืองนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกับโรตีแกงเนื้อนะคะนี่
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรตีบาการนะคะโอ้โหต้องบอกว่าโรตีของเขานุ่มมากนี่จะนุ่มอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะกลิ่นหอมของน้ำจิ้มแกงเนื้อนะคะคือกลิ่นหอมมากนี่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอร่อยมากสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากกินโรตีบาการนะคะมาซะเลยนะคะร้านจะอยู่บางโกซีเมจังหวัดยะลานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกัน EP หน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะแอปมากันมีแล้วนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะคะหาร้านอาหารใกล้ตัวคุณได้แล้วในวันนี้นะคะดาวน์โหลดทาง iOS และก็ Android ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะบ๊ายบาย